การให้ทางเละเนื่องจากมันต้องมีขั้นตอนต่างๆอยู่ในรายละเอียดนะคะก็ได้สั่งการให้กับทางเลขานายกรัฐมนตรีกับทางเลขากพ.ค่ะที่ต้องหารือกันในรายละเอียดต่อไปอะค่ะจะทำได้ทันภายใน45วันตามคำสั่งศาลไหมคะก็จริงๆทุกอย่างเราก็ต้องศึกษามีขั้นตอนนะคะเพราะมันมีขั้นตอนในรายละเอียดอยู่ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นหารือค่ะนะคะวันนี้คุณทวิตบอกว่ารัฐบาลพยายามจะยื้อเวลาให้ยาวออกไปอะค่ะไม่หรอกค่ะเพราะว่าบางอย่างก็จะมีในรายละเอียดอยู่นะคะแล้ววันนี้เองก็ต้องศึกษาในเรื่องของกิจการหลังยุบสภาด้วยว่าขั้นตอนต่างๆจะทำอะไรยังไงก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาได้หารือกันก่อนนะคะท่านนายกห่วงไหมคะว่าจะเรื่องนี้จะกระทบมาถึงตัวท่านนายกด้วยก็จริงๆเราก็ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะก็คงต้องให้ขั้นตอนในการศึกษาไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะทำได้ทันทีเลยเพราะว่าเนื่องจากมีขั้นตอนมีรายละเอียดอยู่ก็ต้องศึกษาแล้วก็ทำให้ถูกต้องนะคะห่วงไหมคะการย้ายแต่ทางสวว่าจะไปยื่นสามนูนให้พิจารณาเรื่องนี้ฮะอันนี้เป็นของนายกรัฐมนตรีโอ้สามเพิ่งตัดสินวันแรกเองนะคะเพิ่งวันนี้เพิ่งทำงานวันแรกอยู่นะคะเพราะว่าก็คงต้องรอเพราะเนื่องจากว่าในคำสั่งก็ให้เวลาในการปฏิบัติอยู่ตั้ง45วันก็คงต้องรอให้ครบ45วันก่อนว่าดิฉันทำหรือไม่ทำอย่างไรตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามออกมาพูดว่าอยากบางครั้งก็ต้องมีเวลามีให้ความเป็นธรรมกันบ้างนะคะเพราะว่าไม่งั้นมาถึงปุ๊บแล้วก็จะบอกว่าไม่ทำเลยอะไรอย่างนี้ก็คงต้องขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็ตัวดิฉันเองที่ต้องศึกษาแล้วก็ต้องทำตามขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้วท่านนายกห่วงไหมคะว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ด้วยค่ะแสดงอะไรคะการดิฉันเองก็พร้อมปฏิบัติตามนะคะแต่ว่าในขั้นตอนอย่างที่เรียนว่ามันก็ต้องมีขั้นตอนในการศึกษาในการทำซึ่งก็เป็นปกติไม่ใช่หรอคะร่วมจริงแล้วในส่วนของรัฐบาลทุกรัฐบาลก็มีการแต่งตั้งยกย้ายแล้วก็มีติดปัญหาในเรื่องของคำสั่งศาลปกครองเราก็พร้อมทำเหมือนอย่างที่รัฐบาลอื่นๆทำด้วยเหมือนกันท่านนายกห่วงไหมคะว่าการย้ายคุณทวินกลับมาเป็นเลขาสมช.จะกระทบกับการทำงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลนะคะเพราะว่าคุณทวินเองก็ประกาศตัวชัดเจนว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของรัฐบาลขึ้นอยู่กับเจตนานะคะว่าถ้าทุกคนตั้งใจทำงานปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องงานก็จะไม่ติดขัดค่ะแล้วท่านรับขอให้แยกแยะค่ะท่านครับเรื่องพรบ.ฉุกเฉินเนี่ยทางเพราะว่าให้นายกเป็นคนตัดสินใจที่จะยกเลิกไม่ค่ะจริงๆก็ต้องมาจากขั้นตอนของผู้ปฏิบัติงานก่อนแล้วก็จริงแล้วในฝ่ายความมั่นคงก็มีคณะกรรมการอยู่ก็คงต้องฟังจากคณะกรรมการทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีความคิดเห็นที่ชัดเจนแล้วก็คงจะร่วมกันในการพิจารณาได้จะทางฝ่ายนักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยก็มองว่ามันทำให้การพิจารณาตรงนี้จะเป็นพิจารณาคือเราคำนึงทุกอย่างนะคะเมื่อจริงแล้วเราเองก็มีคำนึงว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศแล้วก็ในแง่ของภาคเอกชนหรือเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้แต่อย่างไรก็ตามก็คงต้องถามทางเจ้าหน้าที่ด้วยถ้าเราคำนึงถึงภาพนั้นแต่ในขณะเดียวกันเกิดปัญหาความวุ่นวายความรุนแรงขึ้นในประเทศเราก็จะกลับเป็นคนร้ายมากกว่าก็คงต้องขอให้มีการชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็ดูให้รอบคอบอีกครั้งนึงค่ะท่านนายกค่ะประชุมที่ประชุมวันนี้ที่ประเมินเสร็จแล้วค่ะผลกระทบจากการชุมนุมและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเรียนว่าโดยภาพรวมนะคะก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจเองก็ได้ชะลอตัวนะคะก็เราก็ได้เห็นตัวเลขในเดือนมกราคมก็มีการปรับตัวที่ลดลงบ้างนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็หวังว่าทุกหน่วยงานเราจะช่วยกันในการที่ฟื้นความเชื่อมั่นแต่อะไรก็ตามสิ่งที่เห็นแล้วก็คือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเทียบกับอัตราปีที่ผ่านมาแล้วก็ผลกระทบอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอใบอนุญาตเรื่องของ BOIที่อาจจะการล่าช้าแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังติดตามในเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่เราต้องมีการเจรจาเรื่องของ FTA ซึ่งหลายๆตัวที่นอกเหนือจาก EU FTA เรื่อง GSP ที่อาจจะมีผลกระทบก็คงต้องศึกษาว่าส่วนอื่นนั้นมีตัวไหนบ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ได้กำชับให้หน่วยงานนะคะเพราะว่าในส่วนขั้นตอนของกระทรวงก็สามารถให้กรมเจรจานั้นดำเนินการไปได้ในบางขั้นตอนแต่สุดท้ายเมื่อถึงขั้นตอนการจบแล้วเนี่ยก็ต้องรอที่รัฐสภาคือก็กำลังศึกษาอยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วเราก็ได้มองว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันก็คือว่าเร่งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้ผลกระทบเศรษฐกิจนั้นซึมไปมากกว่านี้นะคะอาจจะมีผลกระทบบ้างในช่วงเดือนมกราเพราะว่าเนื่องจากเดือนธันวาคมพี่น้องประชาชนอาจจะกังวลกับเหตุการณ์ก็อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงเทียบกับธันวาปีที่ผ่านมาก็ส่งผลตัวเลขในเดือนม
กราก็หวังว่ากุมภานะคะก็กุมภาก็อาจจะมีวันหยุดเยอะเราก็พยายามที่จะให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดนะคะโดยเฉพาะการใช้จ่ายจากภาครัฐค่ะแต่สถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยจริงมีการรายงานไหมคะตัวเลขความเสียหาย500,000 ล้านเนี่ยค่ะมีการรายงานไหมคะยังค่ะยังไม่ได้เกิดตัวนั้นค่ะเพราะว่าเราเองเราขอข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานก่อนแต่สถานการณ์บ้านเมืองในวันนี้เนี่ยรัฐบาลจะเอาอะไรไปเรียกความเชื่อมั่นประเทศไทยมีอันนี้ต้องรู้ค่ะว่าสื่อมวลชนก็ต้องช่วยกันค่ะถ้าสื่อมวลชนนั่งคำถามแบบนี้แล้วเราไม่เชื่อมั่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะเชื่อมั่นอะไรถ้าทุกคนถามแต่บอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเชื่อมั่นค่ะความเชื่อมั่นแล้วเราจะกลับไปสู่ระบอบที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยหรือไม่หมายความว่าบ้านเมืองคำถามวายอยู่มีการพูดถึงเรื่องพาสปอร์ตไหมคะที่เอาไปใช้ในสายการบินมาเลเซียเขาไม่ได้พูดถึงค่ะนะคะขอบคุณค่ะพอแล้วนะคะพาสปอร์ตก็ขอให้เจ้าหน้าที่ในการหารือก่อนนะคะเพราะว่าเราก็กำลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอยู่นะคะค่ะยังไงมีความชัดเจนและจะชี้แจงนะคะขอบคุณค่ะ